ายเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาทันทีเมื่อที่วัดลานตาเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยมีการพบเจอหินก้อนเล็กเรียกกันในท้องถิ่นว่าข้าวตอกพระร่วงโผล่ขึ้นมาอยู่ทั่วไปภายในวัดทั้งที่ลานวัดข้างพระอุโบสถหรือแม้แต่ลานกุฏิหินก้อนเล็กนี้คงไม่สร้างความฮือฮาหากว่าผู้คนในท้องถิ่นไม่มีความเชื่อถือศรัทธาว่าเป็นวัตถุมงคลและศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์และสรรพคุณต่างๆมากมายรวมทั้งมีตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาเป็นเครื่องรองรับด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนพากันเข้าไปค้นหาภายในวัดเป็นจำนวนมากทั้งที่จะนำไปพกพาเองหรือเพื่อนำไปขายต่อสร้างกำไรจนทำให้ทางวัดและชาวบ้านลานตาเมืองถึงขั้นประกาศห้ามไม่ให้มีการค้นหาอีกต่อไปสิ่งที่เรียกว่าข้าวตอกพระร่วงคือหินหรือแร่ทรงสี่เหลี่ยมมีความกว้างและยาวแต่ละด้านไม่เท่ากันเฉลี่ยข้างละประมาณ 1-3 เซนติเมตรมีสีสนิมเหล็กหรือสีน้ำตาลไหม้มีชื่อเรียกได้อีกหลายชื่อเช่นเพชรหน้าทั่งหินข้าวตอกพระร่วงหรือคนไทยในจังหวัดภาคเหนือขึ้นไปเรียกกันว่าเป๊กเกิดจากตำนานที่เล่าขานกันมาว่าพระร่วงผู้มีวาจาสิทธิ์ซึ่งเคยครองแคว้นสุโขทัยทรงออกผนวดหรือบวชอยู่ที่วัดเขาพระบาทใหญ่และในวันตักบาตรเทโวโรหณะหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จพระร่วงได้โปรยเม็ดข้าวที่เหลือจากการฉันลงบนลานวัดแล้วทรงอธิษฐานว่าขอให้กลายเป็นหินที่จะยังคงอยู่ต่อไปอีกยาวนานจนถึงชั่วลูกชั่วหลานกระทั่งปัจจุบันปรากฏหินก้อนเล็กดังกล่าวพบมากบนเขาพระบาทใหญ่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งย้ำเตือนความเชื่อในตำนานจึงเชื่อกันอีกว่าหากผู้ใดมีไว้ครอบครองจะคลาดแคล้วปลอดภัยมีโชคมีลาภเมื่อไปค้าขายก็จะร่ำรวยรวมไปถึงเชื่อกันว่าใช้รักษาโรคและถอนพิษจากสัตว์ร้ายได้นอกจากนี้ยังมีเมตตามหานิยมเกิดเป็นเรื่องเล่าต่างๆมากมายผู้ที่เชื่อถือศรัทธามักนิยมพกพาทำเป็นของขลังติดตัวบางคนนำไปเจรไนแล้วทำเป็นหัวแหวนหรือจี้สร้อยคอมีบ้างที่นำไปทำเป็นมวลสารในการหล่อพระพุทธรูปหรือพระเครื่องบูชาเอาไปทำอะไรเป็นทำพวกหัวแหวนไปเจรไนใหม่ถ้าว่าก้อนใหญ่ๆจะไปทำพวกแหวนพวกจี้แล้วก็ถ้าว่าเป็นก้อนเล็กๆนี่ก็จะไปทำเป็นมวลสารหล่อพระบูชาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้คือว่ามองเราก็จะรู้เลยนี่เพราะว่าจะไม่เหมือนเขานี่ก้อนใหญ่โยมนี่ก้อนใหญ่เยอะๆโยมเนี่ยมีตามรอบศาลานี่ไม่ว่าตรงไหนก็มีตรงบ่อน้ำตรงนู้นก็มีโยมหาง่ายหาง่ายเมื่อก่อนนี้ยังมีคนมาหาเยอะแยะคนจากศรีนครคนจากสวรรคโลกมาหากันแต่เดี๋ยวนี้พอดีเราปรึกษากับชาวบ้านว่าไม่หาแล้วให้หยุดแล้วก็มันก็ตอนนี้ก็หายากเพราะอาตมาถมที่ไปแล้วมันแต่ก็ยังพอมีเนี่ยถ้าเดินอาตมาเดินไปหาให้ตรงนี้ก็ได้แล้วข้าวต่อพระร่วงหินข้าวตอกพระร่วงเพชรหน้าทั่งเป๊กหรือชื่ออื่นใดในทางธรณีวิทยาถือเป็นหินแร่ชนิดหนึ่งเรียกว่าแร่พายรายพบมากในบริเวณเขาพระบาทใหญ่ในอดีตมีเรื่องเล่าว่าเคยมีชาวบ้านเข้าไปขุดค้นหาเพื่อจะนำไปขายในราคาดีจนเกิดเป็นอุโมงค์ลึกและอุโมงค์ได้เกิดถล่มทับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนับแต่นั้นทางการได้มีประกาศห้ามการขุดค้นเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยกระทั่งมาปรากฏอยู่เต็มพื้นที่วัดลานตาเมืองอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยทำให้มีผู้คนจากทั้งในและต่างจังหวัดทางไกลพากันเข้าไปขุดค้นหาทั่ววัดล่าสุดรักษาการเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านลานตาเมืองจึงได้มีประกาศห้ามการค้นหาข้าวตอกพระร่วงภายในวัดเพื่อรักษาให้เป็นสมบัติส่วนรวมและให้ลูกหลานได้พบเห็นรวมทั้งศึกษาเรียนรู้ต่อไปเยอะอยู่แต่จะปิดการหาไม่ให้คนอื่นเข้ามาค้นหาแล้วให้เป็นสมบัติของวัดแย่เลยอ่ะ
เต็มไปหมดเลยเขี่ยๆก็เจอแล้วเนี่ย